เอาคุณผู้ชมครับเปลี่ยนบรรยากาศไปดูเรื่องของการสร้างรายได้สร้างอาชีพกันหน่อยตอนนี้หลายคนอาจจะมองหาการทำธุรกิจนะครับการจะทำธุรกิจสักตัวเนี่ยนะครับเริ่มต้นจากเงินน้อยๆก็ได้หรือจะเงินมากๆก็ได้ขึ้นอยู่กับความพร้อมนะครับธุรกิจอย่างหนึ่งที่อาจจะเป็นแนวทางที่น่าสนใจคือเรื่องของธุรกิจแฟรนไชส์นะครับล่าสุดครับวันพรุ่งนี้แล้วครับกำลังจะมีงานดีๆเกิดขึ้นครับงานนี้ก็คือ MOC แฟรนไชส์สร้างอาชีพ2021นะครับซึ่งงานนี้ก็จะมีการรวบรวมแฟรนไชส์ชื่อดังกว่า400แบรนด์มารวมเอาไว้ในงานนี้ครับนายทศพลทางสุบุตรครับท่านอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าครับระบุว่าทางกระทรวงพาณิชย์เตรียมความพร้อมในการจัดงาน MOC แฟรนไชส์สร้างอาชีพ2021ครับส่งท้ายปลายปีนี้นะครับซึ่งงานนี้เนี่ยก็จะเป็นการรวบรวมแฟรนไชส์ชื่อดังกว่า400แบรนด์ครับให้ผู้ที่มีกำลังมองหาโอกาสทางธุรกิจได้เลือกช็อปนะครับได้พูดคุยหารือพูดคุยธุรกิจกันสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้กันโดยภายในงานนี้นะครับจะเป็นการรวบรวมธุรกิจแฟรนไชส์ประเภทต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทอาหารเครื่องดื่มธุรกิจความงามสปาธุรกิจการศึกษาและธุรกิจบริการครับส่วนเรื่องของเงินทุนนะครับท่านใดที่สนใจเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกขนาดการลงทุนได้ครับเพราะว่าแฟรนไชส์ที่รวบรวมมาในงานนี้นะครับที่คัดสรรมาในงานนี้มีตั้งแต่ลงทุนหลักพันไปจนถึงหลักล้านบาทครับซึ่งท่านใดที่สนใจก็สามารถเลือกลงทุนได้ตามกำลังทรัพย์ความชื่นชอบความถนัดในแต่ละธุรกิจครับและก็ที่สำคัญสามารถที่จะเจรจาซื้อขายกันได้ภายในงานนี้ทันทีเลยนะครับและนอกเหนือจากนี้ครับภายในงานนี้ยังมีสถาบันการเงินมาร่วมให้คำปรึกษาให้คำแนะนำอีกด้วยนะครับแล้วก็มีการให้สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษอีกด้วยเรียกว่างานนี้ใครสนใจที่จะเริ่มต้นธุรกิจนะครับหาโอกาสทางธุรกิจงานนี้ครบจบในงานเดียวเลยครับสำหรับงาน MOC แฟรนไชส์สร้างอาชีพ2021นี้จะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับ15ธันวาคมต่อเนื่องไปจนถึงวันที่19ธันวาคม2564ที่ Impact เมืองทองธานีนะครับใครที่สนใจก็อย่าลืมครับ15ถึง19ธันวาคมนี้นะครับเป็นโอกาสที่ดีเลยนะคะสำหรับใครที่อยากมีธุรกิจส่วนตัวค่ะ